เบรกที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยเบรกนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการพาไปดูสเกลที่ใหญ่ขึ้นครับไปดูตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแต่เป็นของทั้งโลกกันบ้างข้อมูลออกมาแบบนี้ครับว่าข้อมูลการขยายตัวของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วโลกในบ้านเนี่ยนะครับจะเติบโตเราจะเห็นตัวเลขเป็น$1 ล้านภายในปี 2030 จากที่อยู่ประมาณ 720,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับอัตราการเติบโตเฉลี่ยจะตกปีละร้อยละ 5.6 แต่ว่าด้วยจำนวนผู้เล่นที่เยอะมากนะครับในตลาดไม่ว่าจะฝั่งจีนญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้การแข่งขันก็จะยังคงรุนแรงต่อไปนะครับแล้วจากการแข่งขันล่าสุดเราก็จะเคยได้ยินได้ฟังชื่อของไดสันเป็นอะไรนะเป็นไดเป่าผมที่แพงๆราคาสูงนะครับเขาเป็นผู้ผลิตทั้งเครื่องดูดฝุ่นเครื่องฟอกอากาศไดเป่าผมสัญชาติอังกฤษสิ่งที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันก็คือเขาต้องปลดพนักงานครับจะเลิกจ้างพนักงานประมาณ 1,000 คนในสหราชอาณาจักรปัจจุบันเนี่ยเขามีพนักงานทั้งหมดอยู่ประมาณ 3,500 คนนะครับแต่ณข้อมูลตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าแล้วพนักงานของไดสันทั่วโลกที่อยู่นอกราชอาณาจักรนั้นจะเป็นยังไงครับจะกระทบหรือเปล่า CEO ของไดสัน Hanno Cleaner เขาบอกยอมรับนะครับว่าการแข่งขันในปัจจุบันมันดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงต่างๆก็เป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องมีความคล่องตัวอยู่เสมอซึ่งหลักการเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับไดสันอยู่แล้วครับคือไดสันเองเขาก็เป็นแบรนด์ที่เกิดขึ้นที่อังกฤษอยู่แล้วนะคะเมื่อปี 1993 ค่ะทีนี้ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันว่าการที่เขาตัดสินใจลดพนักงาน 1,000 คนมันก็ถือว่าเป็นเกือบๆ1 ใน 3เลยทีเดียวของพนักงานในสหราชอาณาจักรแต่ว่าเขาน่าจะยังคงใช้สหราชอาณาจักรนะคะเป็นในแง่ของทั้งศูนย์วิจัยแล้วก็พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีค่ะเพราะว่าเขามีศูนย์วิศวกรรมแล้วก็เทคโนโลยีอยู่แล้วที่ประเทศอังกฤษปัจจุบันไดสันเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กระจายสินค้าหรือว่าขายไปกว่า65ประเทศทั่วโลกนะคะก็ต้องจับตามองถึงการเปลี่ยนแปลงกันต่อแล้วก็จะมีคำถามตามมาว่าเอ๊ะผลประกอบการเขาแย่หรือเปล่าทำไมเขาต้องลดคนมาดูตัวเลขผลการดำเนินงานหน่อยซึ่งปรากฏว่าไม่แย่ค่ะเพราะเขายังคงสามารถทำยอดขายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะผลประกอบการปี 2020 อันนี้หน่วยจะเป็น100,000,000 ล้านบาทคุณผู้ชม 2020 เขาทำรายได้ไป 250,000 ล้านบาท 2021 กระโดดมาเป็น 270,000 ล้านบาท ส่วน 2022 นะคะรายได้ของไดสันขยับมาเป็น 290,000 ล้านบาทซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ในกรณีที่ CEO ก็อาจจะเห็นถึงเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็เลยจำเป็นต้องทำให้องค์กรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นอย่างที่เขาออกแถลงการมานะคะทีนี้พามาดูกันต่อที่อีกหนึ่งแบรนด์บ้างอย่าง Panasonic อันนี้น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเขากำลังเผชิญกับแรงกดดันค่ะในแง่ความสามารถในการทำรายได้แล้วก็กำไรของเขามาดูมุมมองจากประธานเจ้าที่บริหารของ Panasonic Holding กันหน่อยนะคะยูกิคุซุมิซึ่งทาง Panasonic เองก็เป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นเนี่ยนะคะนอกจากนั้นเขาก็ผลิตแบตเตอรี่ EV เพื่อป้อนให้กับรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าด้วยทาง CEO ของ Panasonic ออกมาให้มุมมองแบบนี้ว่าในแง่ของสภาวะการแข่งขันของโลกในปัจจุบันมันรุนแรงค่ะและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเองก็จำเป็นจะต้องมีความรู้สึกถึงคำว่าวิกฤตมากขึ้นเพราะว่าขณะนี้บริษัทกำลังเผชิญกับกำไรสุทธิที่ต่ำลงพนักงานเองก็จะต้องถูกประเมินผลงานตามผลประกอบการที่แย่ลงนะคะทางยูกิคุซุมิเขาใช้คำว่าหากพนักงานไม่สามารถรักษาผลงานเอาไว้ได้พวกเขาก็จะต้องถูกแทนที่ค่ะเหตุผลที่ไม่สามารถสร้างผลงานได้ก็เป็นเพราะว่าขาดความรู้สึกถึงวิกฤตนั่นเองค่ะซึ่งปกติแล้วคำพูดลักษณะแบบนี้ก็อาจจะดูไม่เห็นไม่ใช่ธรรมชาติของบริษัทยักษ์ใหญ่จากทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะ Panasonic ซึ่งเขาก็ยึดมั่นเกี่ยวกับเรื่องของการจ้างงานมาตลอดระยะเวลาการทำงานของบริษัทนี้ครับปัญหาของ Panasonic ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงเดือน2 เดือนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้คุณคุซุมิเขาเคยออกมาเตือนแล้วนะครับว่าบริษัทกำลังเจอปัญหากำไรไม่เป็นไปตามเป้าหมายและกำลังวางแผนจะต้องลดจำนวนธุรกิจที่มีปัญหาให้หมดไปให้เหลือศูนย์ให้ได้ภายในเดือนมีนาคมปี 2027ผลที่ตามมาก็คือราคาหุ้นของ Panasonic ร่วงลงไป4%ในปีนี้หลังจากที่เคยขึ้นไปถึง26%ปีที่แล้วนะครับจากการที่ตลาดหุ้นของญี่ปุ่นเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบหลายทศวรรษเลยทีเดียวครับ Panasonic ในอดีตที่ผ่านมาเคยเป็นผู้นำระดับโลกในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแต่ปัจจุบันนี้บริษัทซัพพลายเออร์แบตเตอรี่รายสำคัญให้กับ Tesla นะครับก็คือผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากทางสหรัฐอเมริกาในแง่รถ EV รถไฟฟ้าและก็ยังลงทุนด้านซอฟต์แวร์ควบคู่ไปกับการพยายามรักษาตลาดความสำคัญในเรื่องของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆด้วย CEO ของ Panasonic เนี่ยบอกว่าภาวะความต้องการใช้รถไฟฟ้าที่มันชะลอตัวลงก็ส่งผลกระทบต่อโรงงานแบตเตอรี่ของ Panasonic บางแห่งเหมือนกันและก็นำไปสู่การหยุดสายการผลิตบางส่วนในโรงงานที่โอซาก้าด้วยครับอย่างที่บอกนะคะว่าเขาก็กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลำบากค่ะการปรับตัวลงของราคาหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ๆเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างมากเลยนะคะต่อในแง่ของตัวเลขที่เป็นพื้นฐานทางการเงินณปัจจุบันค่ะอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชีนะคะหรือว่า price per book value ของ Panasonic ก็อยู่ในระดับที่ต่ำมากค่ะตัวเลขปัจจุบันอยู่ที่ประมาณสัก 0.7 เท่าซึ่งถ้าเทียบกับตีซะว่าคู่แข่งอย่างฮิตาชิเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะคะเขามี price per book value หรือ PBV อยู่ที่ประมาณ3เท่าด้วยกันณตอนนี้สิ่งที่ CEO กำลังทำก็คือพยายามที่จะผลักดันให้มีการปรับปรุงในแง่ของกำไรของหน่วยธุรกิจที่มีความสามารถในการทำกำไรที่ค่อนข้างต่ำกว่าเป้าหมายภายใน2ปีข้างหน้าคือปรับปรุงเนี่ยก็อาจจะดูเครียดแล้วแต่พอมีระยะเวลาหรือเดดไลน์มากำหนดเนี่ยมันก็ดูจะต้องมีความเข้มข้นแล้วก็จริงจังมากยิ่งขึ้นนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเขาใช้คำพูดน่าสนใจเหมือนกันเขาบอกว่าก็ต้องพิจารณาด้วยว่า Panasonic เป็นเจ้าของที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจเหล่านั้นหรือไม่คือคำพูดแบบนี้มันไม่ได้เป็นการบอกโดยตรงนะคะว่าเขาจะตัดส่วนธุรกิจนั้นออกไปหรือไม่แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องไปคิดแล้วก็ต่อยอดกันต่อไปซึ่งการเข้ามาของคูซูมิเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าเขาเข้ามาดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2021 ค่ะตอนนั้นเขาพยายามจะหาเงินพยายามจะทำให้บริษัทเข้ามาแบบเติบโตให้ต่อไปได้นี่นะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายด้วยว่าจะต้องทำให้ผู้ถือหุ้นพึงพอใจเพราะว่าเขาตั้งเป้าที่จะทำให้ผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้นทำให้ได้ประมาณสัก10%หรือไม่ก็มากกว่านั้นแล้วก็จะต้องมีกำไรจากการดำเนินงานที่เหมาะสมภายในปีงบประมาณที่เขาตั้งไว้ก็คือ 1.5 ล้านเยนซึ่งก็คงต้องตามกันต่อว่ากลยุทธ์ภายใต้การบริหารของเขามันจะพาเขาไปสู่เป้าหมายที่เขาตั้งเอาไว้ได้หรือไม่ค่ะปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือการที่จะต้องต่อสู้กับสินค้าที่มาจากประเทศจีน Panasonic เขาเคยใช้กลยุทธ์ตาต่อตาฟันต่อฟันมาแล้วก็คือว่าไปใช้วิธีแนวคิดการออกแบบการพัฒนาสินค้าในลักษณะเดียวกันกับที่สินค้าของจีนทำไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อย่าง Haier กรุ๊ปหรือว่าMedia Group มาใช้นะครับอย่างผู้บริหารในหน่วยธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าของ Panasonic บอกว่าการที่เขาไปทำธุรกิจอยู่ในจีนก็ทำให้เขาได้เรียนรู้วิธีคิดของบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าของจีนและก็ลองใช้วิธีเหล่านั้นในการทำสินค้าของตัวเองอย่างเช่นการเลือกที่จะผลิตสินค้าเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่จำเป็นจะต้องทำเครื่องใช้ไฟฟ้าออกมาแล้วตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ได้หมดทุกกลุ่มอย่างนี้เป็นต้นรวมไปจนถึงอาจจะมีการตัดฟังก์ชันบางอย่างที่ไม่จำเป็นในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นสินค้าที่ผลิตออกมาซึ่งผลลัพธ์แนวคิดนี้ก็ทำให้ Panasonic สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตของตัวเองได้ดีขึ้นไปกว่าเดิมเหมือนกันครับหลังจากนี้ทาง Panasonic บอกว่าจะนำเอาวิธีการวางแผนสินค้าของแบรนด์จีนมาใช้รับมือกับความท้าทายในการแข่งขันของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนในภูมิภาคเอเชียซึ่งตามยุทธศาสตร์แบบนี้ครับสินค้าที่จะขายในอาเซียนจะมีสัดส่วนสินค้าที่ออกแบบในประเทศจีนมากขึ้นกว่าเดิมครับและก็จะปรับการทำงานของทีมออกแบบสินค้าในจีนญี่ปุ่นและก็เวียดนามปรับปรุงใหม่ทั้งหมดให้มีการร่วมมือกันมากขึ้นไปกว่าเดิมคือเดิมเนี่ยแต่ละทีมก็จะให้ความสำคัญน้ำหนักกับเฉพาะตลาดหรือว่าภูมิภาคของตัวเองที่รับผิดชอบอยู่เท่านั้นแต่คราวนี้จะให้มีการร่วมงานกันมากขึ้นคอลแลบกันมากขึ้นไปกว่าเดิมแล้วก็จะเพิ่มลายสินค้าที่เป็นแชร์โมเดลหรือว่าสินค้าโมเดลเดียวแต่ว่าสามารถส่งไปขายได้ในหลายๆตลาดในแถบเอเชียให้มากขึ้นยกตัวอย่างครับอย่างเช่นภายในปี 2026 สินค้าของ Panasonic ที่ขายในเวียดนามก็ดีในมาเลเซียก็ดีประมาณ 50% ของลายผลิตทั้งหมดจะเป็นแบบแชร์โมเดลหมายความว่ามันจะเพิ่มขึ้นเยอะมากครับเพราะปัจจุบันนี้สินค้าที่เป็นแชร์โมเดลมีสัดส่วนอยู่เพียงแค่10%เท่านั้นเองครับซึ่งการเพิ่มสินค้าในรูปแบบของการจำหน่ายแบบแชร์โมเดลนี้นะคะมันก็จะส่งผลทำให้มีปริมาณของสินค้าที่ส่งออกจากจีนไปยังตลาดอื่นๆในภูมิภาคเอเชียเพิ่มสูงขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นการปรับกลยุทธ์ครั้งสำคัญเหมือนกันจากแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นที่หันไปใช้กลยุทธ์เดียวกับคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือจีนมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ Panasonic Panasonic นะคะที่จะต้องจับตาดูกันต่อไปเพราะว่าเขาก็จะเน้นเรื่องของการส่งสินค้าจากศูนย์เหล่านี้ไปขายยังตลาดต่างๆทั่วโลกต่างจากยุทธศาสตร์เดิมที่เน้นพัฒนาผลิตแล้วก็จำหน่ายสินค้าแบบครบวงจรในประเทศนั้นๆถามว่าทำไม Panasonic ถึงต้องลุกขึ้นมาปรับกลยุทธ์แบบครบวงจรขณะนี้เป็นเพราะว่าเขาเพิ่งจะสูญเสียตำแหน่งแชมป์นะคะเพราะว่าถ้าเราไปดูข้อมูลก็คือเขาเสียตำแหน่งผู้นำในกลุ่มสินค้าตู้เย็นแล้วก็ไมโครเวฟที่ตลาดญี่ปุ่นเมื่อปี 2023 หลังจากสินค้า Made in China หรือสินค้าจากจีนเข้ามาตีตลาดนั่นเองค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ